ิฉันเคยได้ยินนะคะคนที่พูดว่าพรรคที่ถูกรัฐประหารมาไม่สู้เคียงข้างประชาชนถ้าไม่สู้เคียงข้างประชาชนดิฉันจะยืนอยู่ตรงนี้วันนี้เหรอคะถ้าพรรคเพื่อไทยไม่สู้เคียงข้างประชาชนยุบไปแล้ว2ครั้งจะกลับมาแบบนี้เหรอคะพี่น้องยังจำช่วงชีวิตที่ดีสมัยไทยรักไทยเป็นรัฐบาลได้ไหมคะใครอายุน้อยมาหน่อยสมัยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจำได้ไหมคะพี่น้องต่างจังหวัดข้าวราคาเท่าไหร่คะยางพาราราคาดีไหมคะเอาแบบนั้นอีกไหมคะวันที่14พฤษภานี้ค่ะเข้าคูหากาพรรคเพื่อไทยผ่านวิกฤตไปด้วยกันค่ะพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลประเทศไทยเปลี่ยนทันทีปิดสวิตช์สว.ปิดสวิตช์สามป.คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะแลนสไลด์นะคะพี่น้องพาเพื่อไทยเข้าทำเนียบรัฐบาลค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนทีมข่าว Easy New Easy ยุคนสามารถสนับสนุนสินค้าชุมชนสุดยอดของเราได้เลยนะครับที่เห็นรู้จักไหมฮะคุณผู้ชมครับนี่คือมัมเนื้อวัวนะครับน้ำหนัก360กรัมบวกๆราคา199บาทเท่านั้นนะครับของแท้แน่นอนส่งตรงมาจากทางภาคอีสานนะครับเป็นมัมนะฮะคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปตากเพิ่มเติมจะเอาไปจี่เอาไปทอดเอาไปเวฟเอาไปนึ่งโหมันทำได้หมดเลยนะครับเป็นมัมนะสูตรอีสานอร่อยแท้แน่นอนนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับดูสภาพของเนื้อหม่ำนะครับ360กรัมบวกๆนะครับ199บาทสนใจพี่เขาว่าสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับผมรับประกันของดีมีคุณภาพสนับสนุนสื่อแบบเราแล้วก็ยืนเคียงข้างชาวบ้านทำมาหากินกับชาวบ้านช่วยอุดหนุนสินค้าจะเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไหมคุณผู้ชมครับนี่คือหม่ำนะฮะกินเป็นไหมฮะหม่ำดูนะครับน้ำหนักเนี่ยหนักมากอร่อยมากนะครับใครกินเป็นเนี่ยผมแนะนำเลยนะฮะหม่ำทีนี้มาต่อกันที่ไส้อั่วอันนี้ขายมา 3-4 ปีแล้วนะครับที่เด็ดของแท้แน่นอนนะครับมี2แบบนะครับเผ็ดกับไม่เผ็ดราคา220บาทน้ำหนักถึงครึ่งกิโลกรัมเลยนะครับมีสูตรเผ็ดกับสูตรไม่เผ็ดสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์อันนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับที่กินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับเป็นสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับไส้อั่วในอย่างดีนะครับดูนะฮะเห็นแล้วน้ำลายไหลนะครับสุกแล้วนะครับพอคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปจี่จะเอาไปทอดก็ได้นะจะเอาไปเวฟก็ได้นะครับเอาไปอุ่นซ้ำอ่ะนะแล้วกินได้เลยเราเลือกไส้อั่วที่ไส้ขนาดกำลังพอดีนะนะไม่ใหญ่เกินไปนะอันนี้มันเป็นรสนิยมการทานนะบอกว่าไส้มันต้องไม่ใหญ่มันต้องแบบว่าพอดีคำนะเนื้อเน้นๆนะครับสูตรนี้นะครับอยู่มาผมว่าหลายสิบปีแล้วแหละนะหลายสิบปีทำมาจากรุ่นของคุณแม่เลยนะครับนะแม่ของเพื่อนนะเนี่ยครับชุดละ220บาทมีเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบเผ็ดๆหน่อยก็เลือกเผ็ดถ้าไม่กินเผ็ดเลยนะครับนะก็บอกว่าไม่เอาเผ็ดนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์เห็นไหมครับน่าทานมากคือที่เห็นเนี่ยเป็นสีแบบนี้คือมันใส่ช่องฟรีซมานะใส่ช่องฟรีซมานะครับมาต่อกันที่โอ้โหอันนี้สุดยอดละนะเห็นขาวๆแบบนี้เนี่ยก็คือออกมาจากตู้เย็นนะครับช่องฟรีซแหนมยุคนครับชุดละ150บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามา1ชุดเนี่ยจะมีถึง10ชิ้นนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับนะเป็นแหนมถ้าเป็นภาษาเหนือเนี่ยบ้านผมก็เรียกว่าจีนส้มเป็นจีนส้มเป็นแหนมที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังพัฒนายกระดับไปเรื่อยๆเข้าใจว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเราจะมีแหนมทรงคุณภาพเหมือนกับที่คุณผู้ชมเห็นตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตลาดสดทั่วไปเรากำลังพัฒนานะครับเพราะมันประสบความสำเร็จนะไปไหนมาไหนคนก็ทักผมยุคนมีแหนมหรือเปล่าคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะแหนมยุคนเป็นแหนมหมูนะครับมีเนื้อหมูอย่างดีนะครับหนังหมูอย่างดีแล้วก็พริกขี้หนูสวน
จากภาคเหนือเลยครับพริกขี้หนู2เม็ดใส่เข้าไปในแต่ละชิ้นนะครับรับประกันนะครับว่าอร่อยหมดจดงดงามคุณภาพเยี่ยมนะขายต่อเนื่องมา 3-4 ปีนะครับตอนนี้กำลังจะยกระดับสินค้าให้มันมีมาตรฐานนะเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายให้กับคุณผู้ชมได้ทั่วทั้งประเทศสามารถหาซื้อได้ตามตลาดร้านค้าต่างๆนะครับแหนมยุคนนะครับอร่อยแท้แน่นอนหลายคนเนี่ยเป็น FC สั่งเข้ามาเนี่ยบอกว่าสั่งซื้อต่อเนื่องเพราะติดใจรสชาติกินมาหลายปีแล้วนะครับกดสั่งซื้อได้ลิงก์ไลน์ครับ150บาทและที่สำคัญของเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมได้สนับสนุนชุมชนได้สนับสนุนชาวบ้านได้สนับสนุนสื่อแบบผมเนี่ยนะผมก็ขายของบางครั้งก็หลายๆชิ้นก็แทบไม่ได้อะไรเลยนะครับนะแต่มันจะได้มีทีมข่าวจะได้มีนักข่าวออกไปทำข่าวไงนะเพราะต้องจ้างเขาจ่ายเงินเดือนต้องจ่ายค่ารถค่าน้ำมันโอ้โหเยอะแยะตะแปะไก่ภาษีอะไรต่างๆนานานะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องหารายได้ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่เข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจนะครับคนที่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขาคงบ้านเขารวยผมว่านะไม่เคยทำมาหากินอะไรนะครับก็จะมาต่อว่าต่อขานนะครับนี่ผมทำมาหากินสุดจริตสุดแล้วนะครับสีเทาไม่มีนะครับไม่มียุ่งเกี่ยวทั้งนั้นนะครับทำมาหากินแบบนี้แหละอาจจะได้เงินยากหน่อยแต่มันก็ภูมิใจบาท2บาทเพราะนั้นเนี่ยคือเป็นองค์กรข่าวไง Easy ยุคน Easy New เนี่ยมีทีมงานโหเป็น10กว่าคนนะครับนะนี่ขนาดฟันฝ่านะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่งั้นเราก็ไม่มีหรอกครับนักข่าวไม่มีทีมข่าวไม่มีทีมตัดต่อไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เป็นนักข่าวไปอ่านข่าวธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่เมื่อเราเลือกแล้วไงว่าเราจะมีอุดมการณ์เป็นของตนเองเราก็ต้องหาเงินเข้าองค์กรนะหาเงินเข้าองค์กรเงินนักการเมืองการเมืองอะไรผมก็ไม่รับนะครับนะผมก็ยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่าลืมนะฮะใครที่เพิ่งเปิดมาดูอันนี้หม่ำโอ้โหสวยงามมากหม่ำจากอีสานเลยนะฮะจากอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับน้ำหนัก360กรัมบวกๆนะครับเลือกอันอย่างดีมาเลยนะ360กรัมบวกไปเลยผมบอกทีมงานไว้นะครับ199บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามานะครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ